อ๊ะนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่นะหรือว่าเราตายไปแล้วอย่างนั้นหรอฮะนี่คุณเป็นใครกันคะข้าก็คือเทวดายังไงล่ะเจ้าน่ะตายไปแล้วนะคณิฐาจริงเหรอคะเนี่ยแต่ดิฉันยังไม่อยากตายตอนนี้ดิฉันมีลูกที่ต้องดูแลฉันเป็นห่วงลูกเหลือเกินค่ะท่านเทวดาเพื่อเห็นแก่ความดีที่เจ้าเคยทำข้าจะช่วยเจ้าเองข้าจะให้เจ้าไปเกิดเป็นปลาบูทองฮะขอบคุณท่านมากนะคะท่านเทวดาเอื้อยได้แต่นั่งรอแม่ที่ท่าน้ำแต่แม่ก็ไม่กลับมาจนเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปเอื้อยได้กลายเป็นเด็กสาวที่มีหน้าตาสวยสดงดงามแม่จ๋าแม่แม่อยู่ที่ไหนจ๊ะเอื้อยอยากเจอแม่เหลือเกินแม่กลับมาหาเอื้อยเถอะนะจ๊ะแม่จ๋าเอื้อยมากินข้าวลูกอ่ะพ่อเรียกกินข้าวแล้วนี่นาค่ะค่ะคุณพ่อเอื้อยกำลังจะไปแล้วค่ะนางเอื้อยมันไปไหนของมันกันนะเมื่อไหร่จะมานั่งรอกินข้าวกันอยู่เนี่ยไม่รู้หรือไงว่าหิวจะตายอยู่ละนั่นสิคะพี่อ้ายน่าเบื่อเอื้อยมาแล้วจ้ะพ่อขอโทษนะจ๊ะที่ทำให้ต้องรอมัวไปทำอะไรมาแล้วเนี่ยชักช้าจริงเลยคนอื่นเขารอกินข้าวหิวข้าวจะแย่อยู่ละนางเอื้อยอย่าบ้าลูกเลยคณิถีปะรีบกินข้าวกันเถอะนะในทุกๆวันหลังทำงานบ้านเสร็จเอื้อยก็มักจะมานั่งที่ท่าน้ำหน้าบ้านและวันนี้ก็เช่นกันเอื้อยเอื้อยจ้าเอื้อยเอื้อยเอ๊ะเสียงใครกันน่ะเอื้อยแม่คณิฐาของเอื้อยไงล่ะจ้าแม่กลับมาหาเอื้อยแล้วคณิฐาได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เอื้อยฟังทั้งสองคุยกันอย่างมีความสุขแม่จ๋าแม่แม่หิวไหมจ๊ะเอื้อยเอาอาหารมาให้แม่แล้วจ้าโถเอื้อยเอื้อยไม่ต้องเอาอาหารมาให้แม่ก็ได้ไม่ได้หรอกจ้ะแม่แม่น่ะดูแลเอื้อยมาตั้งแต่เกิดแล้วเอื้อยจะไม่ดูแลแม่ได้ยังไงล่ะจ๊ะนี่ยายอีเราไปแอบดูนางเอื้อยกันเถอะพี่เห็นมันชอบไปนั่งท่าน้ำทุกวันเลยเห็นมันดูร่าเริงผิดปกติด้วยนะช่วงเนี้ยไม่รู้ว่ามันไปทำอะไรก็ดีเหมือนกันนะพี่อ้ายอีก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันไปทำอะไรรีบไปกันเถอะค่ะเอ๊ะพี่อ้ายนี่นางเอื้อยมันมานั่งคุยกับป่าอย่างนั้นเหรอมันเรียกป่าว่าแม่ด้วยค่ะพี่อ้ายนั่นน่ะสิมันบ้าไปแล้วหรือไงนะเอ๊ะนั่นป่าพูดได้ด้วยเหรอยายอีเป็นไปได้ยังไงน่ะมันเรียกนางเอื้อยว่าลูกด้วยนะไม่ได้การล่ะเราต้องหาทางขัดขวางความสุขของมันยายอีพี่รู้แล้วว่าเราจะทำยังไงเราไปจับปลาตัวนั้นมาทำอาหารกันเถอะดีเลยค่ะพี่อ้ายน้องอยากกินแกงปลาบู่พอดีเลยค่ะ แม่จ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอื้อยมาหาแม่ใหม่นะจ๊ะงั้นเอื้อยไปก่อนนะจ๊ะแม่จ้ะลูกเอื้อยไหนจ๊ะมากินข้าวเร็วเอื้อยเอาข้าวมาให้แล้วจ้าแม่ปลาบู่จ๋าอะลูกเอื้อยนี่โอ๊ยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยแม่จ๋าแม่ออกมาหาเอื้อยหน่อยสิจ๊ะแม่มากินข้าวเร็วเอื้อยแม่มาแล้วลูกเอื้อยเสร็จฉันละพี่เนี่ยแม่จ๋าแม่จ๋าแม่อยู่ไหนจ๊ะเอื้อยเอาข้าวมาให้แม่แล้วจ้าแม่จ๋าแม่อยู่ไหนจ๊ะแม่ออกมาหาเอื้อยหน่อยสิจ๊ะแม่จ๋าขอเก็บให้หมดเลยละกันเสร็จฉันแหละนางปลาบู เอ๊ะนี่มันเกล็ดปลาบู่นี่นะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยมาแล้วค่ะพ่อโอ้โหลูกอ้ายแกงปลาบู่น่ากินจังเลยลูกใช่ค่ะคุณแม่ลูกตั้งใจทำสุดฝีมือเลยละค่ะทานเยอะๆนะคะคุณพ่อได้จ้ะลูกพ่อจะกินให้หมดเลยละเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะทุกคนอะไรมีอะไรกันฮะฉันกำลังจะกินข้าวกันเนี่ยไม่เห็นหรอมาเอะอะวอยวายอะไรเสียงดังเอ้ยมากินข้าวด้วยกันสิลูกวันนี้พี่อ้ายเขาทำแกงปลาบู่น่ากินมากเลยละมากินแล้วไม่นะไม่จริงไม่
เป็นอะไรของเขากันนะมาร้องห่มร้องไห้อะไรกันอย่าไปสนใจเลยค่ะคุณพี่มากินข้าวกันดีกว่าค่ะจ้ะแม่คณิษฐีทำไมพวกเธอถึงใจร้ายกับฉันและลูกขนาดนี้โธ่ทั้งน่าสงสารจริงๆเลยคณิษฐามนุษย์พวกนี้ก็ช่างใจร้ายซะจริงๆเลยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราจะช่วยเจ้าอีกครั้งก็แล้วกันนะคณิษฐาแม่คณิษฐาของเอ้ยทำไมพวกเขาถึงต้องทำร้ายแม่แบบนี้ด้วยเอ้ยขอโทษนะจ๊ะแม่ที่เอ้ยมาช่วยแม่ไว้ไม่ทันเดี๋ยวเอ้ยจะเอาเกล็ดปลาของแม่ไปฝังไว้ที่สวนหลังบ้านนะจ๊ะแม่ต้นอะไรมาขึ้นตรงนี้ด้วยนะเจ้าเป็ดตรงนี้มันเป็นที่ที่เอื้อยฝังเกล็ดปลาของแม่ไว้นะเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานต้นมะเขือก็ได้ออกดอกออกผลโอ้โหแม่จ๋าลูกมะเขือของแม่ออกผลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอื้อยดีใจนะจ๊ะที่แม่กลับมาอยู่กับเอื้อยอีกอุ๊ยดูนั่นสินางเอื้อยมันคุยกับต้นมะเขืออีกแล้วค่ะพี่อ้ายเอ๊ะหรือว่าต้นมะเขือนั่นจะเป็นแม่ของมันอีกแล้วงั้นเหรอมันถึงรักแล้วก็ห่วงต้นมะเขือขนาดนี้น่ะถ้าเป็นอย่างนั้นละก็เราไปจัดการต้นมะเขือกันเถอะค่ะพี่อ้ายอย่าให้มันกับแม่ได้มีความสุขไม่ต้องบอกพี่ก็จะทำอยู่แล้ว อ้ายและอีไม่พอใจที่เห็นเอื้อยมีความสุขทั้งสองคนพากันเด็ดใบและลูกมะเขือทิ้งลงบนพื้นอย่างสะใจนี่ไงนี่ไงอีนี่ไงเหลือล่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นแม่จ๋าแม่จ๋าแม่แม่แม่จ๋าเอ้าลืมตาได้พจมานคุณชาวีนี่คุณซื้อให้ฉันจริงๆหรอคะครับผมซื้อรถให้คุณละครช่องนี้สนุกจังเลยนะจ๊ะว่าไหมองุ่นว่าแล้วค่ะคุณแม่หนูชอบดูเรื่องนี้ที่สุดเลยอ้าวองุ่นแล้วนี่ทำการบ้านหรือยังเนี่ยอุ๊ยยังเลยค่ะคุณแม่แต่วันนี้การบ้านง่ายเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ค่ะจ้าจ้าแต่จะง่ายจะยากก็ต้องทำนะองุ่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีงานไปส่งคุณครูเอานะจ๊ะนี่มันได้เวลานอนแล้วนะจ๊ะไปนอนได้แล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นไปโรงเรียนไม่ไหวนะคุณแม่คะหนูขอดูต่ออีกหน่อยนึงนะคะหนูยังไม่ง่วงเลยค่ะไม่ได้นะองุ่นนี่ถึงเวลานอนก็ต้องนอนได้แล้วนะจ๊ะก็ได้ค่ะคุณแม่ไปตุ๊บหม่อมเราไปนอนกันเถอะมาดูละครต่อกันเถอะฉันแอบเอาแท็บเล็ตของคุณแม่มาด้วยแหละเป็นไงพจมานถูกใจไหมครับว่าไงเจ้าตุ๊กป่องแกจะให้ฉันทำการบ้านอย่างนั้นเหรอพรุ่งนี้ค่อยตื่นมาทำก็ได้ตอนนี้ฉันขอดูละครก่อนเอาล่ะพจมานเราไปหัดปั่นจักรยานกันแต่งตัวเสร็จหรือยังลูกได้เวลาไปโรงเรียนแล้วอ้าวนี่ยังไม่ตื่นกันอีกเหรอเนี่ยตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะองุ่นไปโรงเรียนได้แล้วสายแล้วจ้าแม่นี่มันกี่โมงแล้วคะคุณแม่ต้องไปโรงเรียนสายแน่ๆเลยอ
องุ่นทำไมวันนี้ถึงได้มาโรงเรียนสายอย่างนี้ล่ะจ๊ะคือว่าคุณครูคะเอาละองุ่นแล้วได้เอาการบ้านมาส่งคุณครูไหมคะวันนี้ลืมทำการบ้านมาส่งคุณครูใช่ไหมคะองุ่นไหนบอกครูมาซิว่ามัวทำอะไรมาโรงเรียนสายแล้วก็ยังลืมทำการบ้านอีกสารภาพครูมาตรงๆเลยค่ะคือว่าคุณครูคะหนูขอโทษค่ะพอดีเมื่อคืนน่ะหนูแอบดูละครในแท็บเล็ตจนดึกเลยอะค่ะหนูหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วหนูก็ตื่นสายค่ะคุณครูแถมยังลืมทำการบ้านอีกค่ะหนูขอโทษนะคะคุณครูอ๋ออย่างนั้นเองเหรอเนี่ยองุ่นจ้ารู้ไหมว่าการดูแท็บเล็ตตอนกลางคืนน่ะส่งผลให้สายตาเราเสียนะยิ่งหนูเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ด้วยแล้วการบ้านก็ไม่ทำมาส่งคุณครูเป็นเด็กต้องมีความรับผิดชอบนะรู้ไหมองุ่นสัญญากับครูได้ไหมจ้าว่าหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะคุณครูคะหนูขอสัญญาว่าต่อไปหนูจะเป็นเด็กดีจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะจ้าครั้งนี้คุณครูจะอนุโลมให้นะจ้าเอาละองุ่นไปนั่งเรียนกับเพื่อนๆได้เลยจ้าขอบคุณค่ะคุณครูเอาละนะจ้านักเรียนเราก็มาเรียนต่อกันเลยนะต่อไปจะสอนวิชาภาษาอังกฤษนะจ๊ะจะเป็นคำศัพท์ง่ายๆนะจ๊ะเด็กวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ